เตรียมห่อข้าวต้มคนห่อมือใหม่เลยนะครับเมื่อเราตัดตองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็มาเช็ดตองทำความสะอาดตองนะครับนี่วัตถุดิบของเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกล้วยสุกงอมนะครับอันนี้งอมมากถ้าไม่ต้องงอมมากก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้าวใหม่พอดีเรามีข้าวใหม่เราก็เลยอยากกินข้าวต้มนะครับก็เลยห่อข้าวต้มกินข้าวนี้ไม่ได้แช่นะแต่ว่าล้างขี้ฝุ่นมันเฉยข้าวไม่ได้แช่ข้าวไม่ได้หมาใช่ไหมล้างซาวเฉยใช่ไหมแล้วไอ้เนี่ยถั่วดำนี่แช่หนึ่งคืนนะครับทำไมต้องแช่จะได้นิ่มถ้าไม่แช่มันจะไม่สุกนะครับถั่วดำกับถั่วลิสงแช่ไหมไม่แช่แล้วนั่นอะไรอ่ะน้ำตาลน้ำตาลกับเกลือแล้วจะน้ำตาลกับเกลือเราจะใส่อย่างจะใส่ไงผสมในข้าวเหรอยังไงใช่ผสมกันหมดเลยโอเคขั้นตอนต่อไปก็เป็นการคลุกเคล้าส่วนผสมเข้าไปด้วยกันเกลือเท่าไหร่นะกี่ช้อนประมาณ1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะข้าวเท่าไหร่นะกิโลกว่ากว่าข้าวกิโลกว่าเป็นข้าวใหม่นะครับเกลือ1ช้อนโต๊ะเหรอ2ช้อนโต๊ะไปเลยน้ำตาลกี่ช้อนโต๊ะเนี่ย2น้ำตาล2นะกะเอา2ช้อนโต๊ะหรือว่าประมาณกะเอาเออแล้วก็คุกใช่ไหมเอามือคุกเลยดีไหมเออเอาช้อนคุกนี่คือขั้นตอนต้องใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับข้าวกิโลประมาณกิโลครึ่งได้ไหมหรือ2กิโลมั้งเนี่ยไม่ถึงไม่ได้ตวงเหรอกิโลกว่าอย่างกิโลกว่าแล้วก็อันนี้เราทำกินเองโดยเราโดยประมาณเราไม่ได้ตวงขนาดละเอียดขนาดนั้นนะครับคาดเคลื่อนก็ไม่น่าจะเป็นอะไรคือไอ้ข้าวเนี่ยจะต้องผสมเกลือประมาณ2ช้อนโต๊ะโดยประมาณแล้วก็น้ำตาลก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับข้าวประมาณครึ่งโลครึ่งโดยประมาณนะครับเพราะเราไม่ได้ตวงวัดแบบละเอียดกล้วยนี้ก็เน้นเป็นสุกงอมนะครับอันนี้งอมมากจริงๆแล้วให้เหลืองดำนิดหน่อยก็พออันนี้มันบางอันมันก็ดำมากนะต่อไปก็ใส่ถั่วดำคุกเกลือคุกน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วดำอันนี้ไม่ใช่ข้าวโพดเอ้ยไม่ใช่ข้าวต้มผัดนะเป็นข้าวต้มข้นข้าวต้มข้นแล้วก็คุกเขาคนกันเข้าไปโอ้ยแค่นั้นก็พอละมั้งนี่ถั่วดินใส่ให้หมดเลยเอาอันนี้อร่อยแน่นี่ถั่วดำนี่ต้องแช่ไว้ข้ามคืนเลยนะครับจริงๆแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็พออันนี้แช่ข้ามคืนแช่ข้ามคืนข้าวต้มนะครับบ้านเฮาเอิ้นข้าวต้มข้นนะข้าวต้มข้นถ้ากลางอื่นเขาต้มมัดถ้าเขาต้มผัดก็เป็นอีกแบบนึงเขาต้มผัดก็จะใส่กะทิด้วยนะครับต่อไปเราก็ปอกกล้วยครับปอกกล้วยเขาปอกกันยังไงกล้วยต้องมีวิธีปอกไหมใส่ทั้งลูกเลยไหมเนี่ยครึ่งไหนลงครึ่งนึงครับไหนผ่ากล้วยสิใส่ครึ่งหนึ่งมีดคมมากนะระวังนะอันนี้วิธีการผ่ากล้วย
ข้าวต้มนี้ไม่ใช่ว่าจะห่อกันเป็นทุกคนนะครับถ้าใครไม่เคยฝึกฝนใครไม่เคยเรียนรู้มาก็ไม่ใช่ว่าจะผะทำกันได้นะครับนี่ข้าวต้มคนอีสานก็ไม่ใช่ว่าจะทำเป็นทุกคนนะขั้นตอนการห่อไม่ใช่ห่อกันง่ายๆนะข้าวต้มเนี่ยถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนถ้าไม่เคยผ่านมาเนี่ยมันอยู่เฉยๆมันจะไม่ห่อได้เลยนะมันต้องมีการหัดการฝึกมาจากรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะห่อข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มนี้เป็นขนมชั้นยอดของชาวอีสานเลยนะงานบุญนี่ขาดไม่ได้คือข้าวต้มนะแค่ข้าวเหนียวกับกล้วยเนี่ยบางคนก็ทำแค่ข้าวเหนียวกับกล้วยบางคนก็ทำเสริมด้วยถั่วดำถั่วดินถั่วลิสงบางคนก็อาจจะใช้ตอกในการมัดแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ต้องไปหาแล้วตอกนี่ก็เอาฟางนะครับมัดเป็นบุญเป็นงานงานมงคลงานทำบุญงานขึ้นบ้านใหม่ขาดไม่ได้คือข้าวต้มมันจะมีขนมร้อยอย่างพันอย่างมันจะมีของดีแค่ไหนก็ขาดไม่ได้คือข้าวต้มงานบวชงานแต่งงานอย่างเงี้ยงานทำบุญแจกข้าวอะไรก็แล้วแต่ขาดไม่ได้คือข้าวต้มใครที่ห่อข้าวต้มไม่เป็นนี่ต้องมาฝึกห่อเลยนะเริ่มจากการหาตอมตัดตอมหากล้วยเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับเวลาต้มข้าวต้มนะครับจะต้องใส่ลงไปในแนวดิ่งหรือว่าแนวตั้งนะครับมันจะสุกง่ายนะครับถ้าใส่ในแนวนอนนี่มันจะสุกยากนะครับสุกก็ทั่วสิมันสุกยากเราต้องใส่ในแนวตั้งหรือว่าในแนวดิ่งนะครับเพราะความร้อนมันจะจากล่างขึ้นบนนะครับเราจะต้องใส่ไปในแนวตั้งแบบนี้นะครับแนวตั้งแบบนี้นะตั้งลงไปอย่างนี้นะนี่ใส่ไว้แนวตั้งอย่างนี้
เมื่อห่อเสร็จแล้วก็นี่เรียงเสร็จแล้วก็เอาใบตองครับใบตองคุมเปลือกกล้วยใส่เข้าไปคุมไว้นี่แล้วก็เอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มนะครับที่เรียกข้าวต้มนี่เสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นต้มเลยครับนี่เตาถ่านเราต้องใส่น้ำให้เต็มนะครับใส่น้ำให้ท่วมนะครับใส่น้ำให้ท่วมนะถ้าน้ำไม่ท่วมเดี๋ยวมันไม่สุกนะครับผ่านไปไม่ถึง10นาทีนะครับเพราะว่าต้มด้วยถ่านนะนี่ประมาณเกือบ10นาทีแต่ยังไม่ถึงนะครับนี่ดูนะโอ้เขาบอกไม่ให้เปิดนะไม่ให้เปิดเดี๋ยวรออีก1ชั่วโมงเดี๋ยวจะลองเปิดดูโอ้โหเดือดฟุดๆเลยหอมละเอาได้เวลาแล้วได้เวลาซิมใส่กล้วยเพิ่นว่าเห็ดนั่นแหละเอาเข้าไปเอาไปซิมเอาไปซิมที่เบิ้งเปิดชิมดูซิเป็นยังไงบ้างสุกไหมนี่ขนาดข้างบนนะเป่าก่อนนะเป็นยังไงฮอนเป่าก่อนไปไหนรสชาติสุกดีปะสุกแล้วแล้วก็ไปปรุงหม้อแล้วก็ดูหน้าตามันสิเอาแบะใบตองออกสิโอ้นุ่มดีปะรสชาติเป็นไงโอเคเอาลวกจะผมซะนะนั่นล่ะต้องหาแนวจับอยู่ซั่นล่ะเวลาจับนั่นจังมันสิไปทิ่มเอาน้ำไม่เยอะน้ำเก่านี่ล่ะโอเคข้าวต้มมัดสุกเรียบร้อยโอ้โหพ่อกินเองครับมื้อนี้เห็นเขาไหม้ก็เลยพ่อข้าวต้มกินเองสุดยอดของแซ่บตอนนี้เราก็จะมาชิมข้าวต้มแบบเป็นทางการนะครับนี่ก็คือหน้าตาของข้าวต้มที่เราต้ม1ชั่วโมงครึ่งว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งนะครับเราเมื่อกี้เราเอามาชิมแล้วทีนี้เราผลทั้งหมดเป็นยังไงเป็นไงก็เป่ากันสิไม่อร่อยได้ไงตัวเองเป็นคนทำยังไงลวกปากโอเคคลิปข้าวต้มมัดข้าวต้มข้นจบแค่นี้นะโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ๊บๆ